คมาดูวิธีการปอกทุเรียนเพราะว่าอันนี้พี่เขาเอามาฝากจากจันทบุรีว่าได้ปอกแต่เมื่อกี้แบบใช้ลองใช้มีดของยายแบบทุเรียนทีเดียวเออทุเรียนต้องกินให้ตายแหกถ้าเป็นน้องบ่แม่นสวนคนสวนเปิดดู YouTube เมื่อกี้นะวิธีการการปอกไอ้วุฒิวุฒิเพื่อนเอมันปอกเก่งมากเลยเอเห็นมันHow to eatเดี๋ยวผ้าได้อยู่นี่ดิยายแต่มันเนี่ยมันแข็งอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้กินได้แต่จะปอกให้นะจ๊ะดาผ่าได้นะโอ้ถ้าโอ๊ยผ่าได้นะครับแกะทุเรียนเป็นค่ะกินมังคุดดิอันเนี้ยมังคุดพี่เขาเก็บมาจากสวนที่จันทบุรีจะกินโชว์ให้พี่เขาดูหน่อยกินปะเอาปะกินหมักงอปะยายชอบกินงอมากเลยเอาหมักงอให้ย่ากินหยับมานี่มานั่งนี่หยับมาทางนี้หยับมานี่มานั่งนี่เอาขามานั่งนี่มาทางนี้ดูยายกระจมอกขีดยายชอบกินงอมากเลยแต่ไม่มีฟันนะแต่ชอบกินงออันนี้หมูเองตั้งแต่เช้าเอาลองกองมาชิมหน่อยสิแม่มาแกะลองกองแซ่บปะเดี๋ยวทุเรียนอันนี้น่าจะกินได้พรุ่งนี้เนาะแม่เนาะเก็บไว้ก่อนที่สุดก็แกะทุเรียนเป็นค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างทุเรียนธิดาแกะทุเรียนเป็นแล้วแกะแล้วมันไม่สุกไงเงาะมังคุดวันนี้เราเอาของไปบริจาคที่มูลนิธิคนพิคนตาบอดเนาะแล้วก็เอาไปเติมที่บ้านตู้ปันสุของไทย PBS นะคะเอ้ยของ SME Bank พูดผิดชื่อหรือว่าผิดว่าผิดว่าผิดนี่